Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Buddhaṃ dhammaṃ saṅghaṃ namassāmi.ต่อจากนี้ไปขอให้ญาติโยมตั้งใจฟังธรรมกันเราได้มาร่วมกันเพื่อภาวนาฝึกจิตใจเพื่อเกิดความสงบการที่เกิดความสงบคือพระพุทธเจ้าก็มีวิธีการมากมายแต่ว่าวิธีที่อาตมาจะสอนวันนี้เราก็มักจะสอนเสมอเพราะว่าเป็นวิธีที่อาตมาเองชอบเท่านั้น เป็นอย่างนั้นนะ คืออานาปานสติการกำหนดรู้ที่หายใจเข้าหายใจออกซึ่งก็เป็นคือน่าจะเป็นวิธีที่ครูบาอาจารย์ท่านใช้มากที่สุดแล้วก็แม้แต่พระพุทธเจ้าเองท่านก็อาศัยอยู่อย่างมีครั้งหนึ่ง ที่พระพุทธเจ้าได้ปรีกวิเวก3 เดือนท่านอยู่ที่กุฏิแล้วท่านก็ไม่พบใครแล้วก็ไม่ออกไปปิณฑบาตท่านก็เลยให้พระอานนท์นำอาหารมาถวายทุกวันแล้วก็มีคือท่านก็อยู่อย่างนั้นก็ไม่รู้นานเท่าไหร่กี่อาทิตย์กี่เดือนแต่ว่า พระอานนท์ถามท่านในลักษณะว่าคนเขากำลังสงสัยนะว่าพระพุทธองค์กำลังทำอะไรทีนี้แหละอยู่องค์เดียวไม่ได้พบกับใครแล้วก็พระพุทธเจ้าท่านก็กล่าวว่าพระอานนท์สามารถที่จะบอกเขาว่าพระตถาคตดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วคือแทนคือพระพุทธเจ้าเองขนาดท่านก็ตรัสรู้แล้วท่านก็หมดกิเลสแล้วแต่ท่านก็ยังภาวนาแล้วก็ถ้าจริงก็ยังจำเป็นที่จะภาวนาแม้แต่จะเป็นพระพุทธเจ้าก็จริงแต่ว่าต้องอาศัยสังขารแล้วก็สังขารมันก็สังขารในสิ่งที่ว่าทั้งกายทั้งใจที่เป็นสิ่งที่เป็นส่วนประกอบมันก็มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาในการภาวนาเป็นการรักษาความสดชื่นของจิตใจแม้ของสำหรับผู้ที่หมดจดคือปราศจากกิเลสยังหมดจดจริงๆแล้วก็เหมือนกันนะตอนที่จำได้ตอนลุงพ่อชาท่านไปที่ประเทศอังกฤษครั้งแรก
ท่านก็กลับมาจากการไปประเทศอังกฤษซึ่งท่านก็มีเวลาที่จะพักส่วนตัวของท่านบ้างแล้วท่านเองก็บอกโอ้ดีใจเพราะว่าท่านตอนนั้นท่านก็เริ่มชื่อเสียงภาระหน้าที่ก็มากขึ้นได้รับแขกก็แทบจะไม่ค่อยหยุดเลยท่านมีเวลาเงียบของท่านแล้วท่านก็อยู่ถึงจะอยู่ในกรุงในเมืองแต่ท่านก็ว่าโอ้มันก็เงียบสงบดีอยู่ในบ้านแต่ว่าได้มีเวลานั่งสมาธิภาวนาจิตใจสดชื่นมันก็เป็นเรื่องธรรมดาและถ้าสำหรับเราทุกคนที่เราภาวนาก็ภาวนาเพื่อให้จิตใจของเราสดชื่นทำให้จิตใจโปร่งใสเพราะว่าจิตของเรามันก็ชอบพลุงพลังมันชอบเก็บขยะนะมันเหมือนกับเราได้เหมือนกับเรามีห้องที่บ้านคือเราก็ต้องทำความสะอาดตลอดนะของมันก็จะมันจะเริ่มมากขึ้นพวกขี้ฝุ่นก็จะเกาะนะมันก็เรื่องธรรมชาตินะจิตของเราก็เช่นเดียวกันมันก็มันไม่ได้แตกต่างกันคือเราจำเป็นที่จะต้องทำความสะอาดจะต้องกวาดต้องถูแต่ว่าการกวาดการถูของจิตใจมันก็แทนที่จะอาศัยสายไม้กวาดอาศัยผ้าเช็ดนะอันนี้ต้องอาศัยการกำหนดจิตกำหนดลมหายใจเข้ากำหนดลมหายใจออกตั้งสติไว้ที่ใดที่หนึ่ง นะก็สำหรับการกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็จะกำหนดที่ปลายจมูกก็ได้จะกำหนดที่หน้าท้องก็ได้จะกำหนดที่ความรู้สึกนั้นแต่ตรงมันกับทั้งที่คอหรือที่หน้าอกมันก็ไม่ได้สำคัญแต่ว่าเราก็ต้องดูเอาที่ใดที่หนึ่งตั้งเอาไว้เป็นที่รวมสติไว้ที่จุดนั้นเวลาเรารวมสติไว้ที่จุดนั้นก็จะได้อย่างหนึ่งเราต้องเราต้องพยายามที่จะให้สติเกิดขึ้นณจุดนั้น อย่างต่อเนื่องเพราะว่าโดยปกติเราก็อย่างว่ากำหนดลมหายใจเข้าถ้าจริงก็ยังเข้าไม่เสร็จมันก็เริ่มคิดแล้วนะ เริ่มลอยออกไปหาเรื่องนะในเราก็ต้องผู้มีสติในการฝึกหัดคือจะต้องยกผู้รู้ขึ้นมาสู่จิตใจของเราอย่างต่อเนื่องอย่างไม่คือท้อใจไม่ได้ก็จะต้องรู้ว่าจิตคือจิตของคนธรรมดาจิตของพุทธชนธรรมดามันก็ยอมมีการปรุงแต่งย่อมมีความไม่นิ่งแต่ว่าเราก็ไม่ต้องตกใจเราก็ดูหน้าที่ของเราคือไม่ใช่มีหน้าที่ที่จะวิพากษ์วิจารณ์ไปคิดอะไรมากกว่ามากมายว่าทำไมเป็นอย่างนี้เราก็มีหน้าที่ในการ
ยกผู้รู้เข้ามาสู่จิตใจของเราทำให้มีการต่อเนื่องของสติแล้วเราก็ลมหายใจเข้าก็กำหนดรู้ลมหายใจออกก็กำหนดรู้เรามีหน้าที่เท่านี้เราอาศัยการกำหนดรู้เวลามีการกำหนดรู้อย่างต่อเนื่องก็จะได้มีความรู้สึกที่ปลอดโปร่งขึ้นมาจะมากหรือน้อยมันก็นี่ว่ามันก็สายว่าเราได้เราสามารถที่จะทำสติต่อเนื่องมากหน่อยแค่ไหนเท่านี้แหละแต่ว่าเราก็ต้องมีความสนใจในการยกจิตเข้ามาสู่หน้าที่ของเราหน้าที่ของเราในเวลานี้คือการกำหนดรู้ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกแต่ถ้าหากว่ามีจิตที่เริ่มมีความคิดหรือมีการคำนึงถึงอดีตไปคำนึงถึงอนาคตหรือแม้จะวนๆอยู่ในปัจจุบันเราก็เพียงแต่บอกตัวเองอันนี้ไม่ใช่หน้าที่ของเราหน้าที่ของเราคือเราจะให้มีผู้รู้เด่นขึ้นมาในจิตใจเรามีหน้าที่ที่จะทำสติให้ต่อเนื่องอันนี้หน้าที่ของเราเราฝึกในหน้าที่อันนี้เราฝึกโดยยกจิตมาสู่กิจอันนี้มันก็จะเหมือนกับเราได้เนี่ยว่าเราได้รักษาความสะอาดของจิตใจมันก็เราได้เช็ดได้ถูได้ปัดได้กวาดห้องของเรามันก็จะสะอาดสะอ้านน่าอยู่เป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาแล้วเราหรืออย่างลุงพ่อชาท่านยกตัวอย่างแต่ว่าสำหรับคือจิตของมนุษย์เรามันชอบมันชอบคลุกคลีมันชอบพูดมันชอบคุยเราก็เหมือนกับเช่นถ้าคนเข้ามาที่บ้านเราเขาก็หรือเราอยู่ในที่ใดที่หนึ่งคนเข้ามาก็คุยกับเขาพูดกับเขามันก็เดี๋ยวคนนี้มาคนนั้นมามันก็คุยไม่หยุดนะเราก็เหมือนกับเราได้ตะเวนเดี๋ยวคนนี้มาแล้วก็เขาก็ถ้าเราอย่าเช่นคนมาที่บ้านแล้วก็เราก็เชิญเข้ามาที่บ้านมาเดี๋ยวมากินข้าวมาเลี้ยงน้ำมาพูดมาคุยกันน่ะก็คุยมาหยุดแล้วเราก็เขาก็ไม่ไปสักทีเลยเลยถ้าว่าเราต้องเป็นเราต้องทำตัวเหมือนกับเราอยู่ที่บ้านแล้วอยู่ในห้องหนึ่งแล้วก็มีเก้าอี้เดียวเราก็นั่งอยู่ตรงเก้าอี้นั้นแล้วก็ไม่ลุกขึ้นคนเข้ามาเขาก็เข้ามาเราก็ไม่ต้องมาพูดกับคุยกับเขาเขาก็เข้ามาเขาเห็นว่าไม่มีใครคุยด้วยไม่มีที่นั่งเดี๋ยวเข้าไปเองเนี่ยและนี่ก็เช่นเดียวกันนะในสำหรับการฝึกจิตใจของเราต้องฝึกให้เหมือนกับเรานั่งอยู่กับเก้าอี้เดียวแหละถึงจะมีอารมณ์หรือความรู้สึกหรือการคิดนึกเข้ามามันก็โผล่ขึ้นมาแต่ว่าเราก็ไม่คลุกคลีด้วยเราก็เป็นผู้รู้ว่าเกิดขึ้นแต่ก็เราก็ไม่ได้สายใจแล้วก็ไม่ได้ให้ความสนใจ
ไม่ได้เลี้ยงมันไว้โดยการการปรุงแต่งด้วยเลยความคิดหรือความรู้สึกนั้นนะมันก็จะสลายออกจากจิตใจเองนะมันก็ไม่ได้อยู่เลยนี้สำหรับเรานักปฏิบัติเราต้องพยายามคือให้กำลังใจกับตัวเองโดยการให้อุบายหรือระลึกถึงภาพอย่างนั้นมันได้เรานั่งก็นั่งเก้าอี้อยู่ในห้องว่างถึงจะมีอารมณ์หรือก็มีความคิดเกิดขึ้นเราก็มันก็เราทำจินตนาการว่าเหมือนกับเป็นคนเข้ามาแต่ก็เราก็ไม่คุยด้วยแล้วแล้วก็เดี๋ยวมันก็ไปเองนะนี่มันเป็นส่วนที่เรารักษาผู้รู้ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นในจิตใจไม่ใช่ว่าไม่มีการเคลื่อนไหวในจิตใจไม่ใช่ว่าไม่มีความรู้สึกเกิดขึ้นแต่ว่ามันเกิดขึ้นเราไม่เลี้ยงมันไม่ให้อาหารมันก็ไปเองนะนังเราจะสังเกตที่วัดหนองประพงสาขาของวัดหนองประพงจะไม่มีหมามีแมวอยู่ในหลวงพ่อชาท่านเคยพูดนะคืออย่าไปเลี้ยงมันมันก็จะมาแล้วมันก็แพร่พันมันก็ยุ่งแหละในนี้คือเหมือนกันนะคือพูดถึงถ้าอยู่ในวัดที่ไม่มีหมามีแมวมันก็สงบหน่อยนะก็จะดีอย่างเดียวเช่นตีละครั้งตีสามเพื่อลุกนะคือมันทางพ่อตีละครั้งพวกหมามันเร่งเห่าแหละปองว้าวเดี๋ยวมาเห่าขึ้นมาบ้างบ้างบ้างเห่าเห่าเห่ามันก็ไม่รู้ว่าใครจะหลับได้เลยพระต้องมาทำวัดตอนเช้าแต่อันนี้มันเยาว์หลวงพ่อชาท่านก็ไม่ให้มีก็ทำให้สงบนะเพราะว่าไม่ได้เลี้ยงมันไว้อันนี้ก็เช่นเดียวกันความคิดเกิดขึ้นมันก็เข้ามาในจิตใจเราก็ไปเลี้ยงมันไว้โดยคือชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างสนใจว่าจะมีมันจะต้องคิดเรื่องนี้สนใจในเรื่องอดีตอารมณ์บ้างนะสนใจว่าจะวิพากษ์วิจารณ์ถึงอนาคตอย่างไรมันก็คือความสนใจนั้นการเอาใจสายกับมันเหมือนกับเราให้อาหารมันเป็นอาหารของอารมณ์ให้ความสนใจเมื่อไหร่ให้ความให้ความพอใจหรือความไม่พอใจมันเป็นอาหารของมันเลี้ยงมันไว้เลี้ยงมันไว้มันก็แปรพันเลยมันก็มันจะเต็มจิตใจของเราแล้วมันจะพลุงพลังนะในไม่เลี้ยงมันไว้โดยเราตั้งสติไว้ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกตั้งผู้รู้ให้ต่อเนื่องลมหายใจเข้าก็กำหนดรู้ลมหายใจออกก็กำหนดรู้ก็เป็นวิธีที่คือแทนที่จะเลี้ยงความพลุงพลังของจิตใจเราได้เลี้ยงไว้ซึ่งความปลอดโปร่งสายสะอาดมันก็เป็นสิ่งที่น่ามีไว้ในจิตใจของเราเป็นถ้าเวลาจิตใจของเรามีความปลอดโปร่งในอย่างนั้นถ้าหากว่ามีความรู้สึกเกิดขึ้นมีความคิดที่เกิดขึ้นมันก็จะเห็นชัดเจนเหมือนกับเรามีกระดานขาว
จำไหมเรามีกระดาษเราก็จะเขียนโน้ตเอาไว้นะให้ตัวเองก็ดีให้ผู้อื่นก็ดีมันก็ได้คือถ้าหากว่าได้คือถ้ากระดาษขาวมันเช็ดให้สะอาดนะเขียนทีหนึ่งมันก็ชัดเจนมันก็เห็นมันก็รู้เรื่องนะแต่ถ้าหากว่าเขียนแล้วเขียนอีกเขียนแล้วเขียนอีกแล้วมันสับสนแล้วก็มันซ้ำซ้อนแล้วมันก็เขียนทับแล้วได้เราเขียนอะไรแล้วมันก็ไม่ชัดเจนไม่รู้ว่าเขียนอะไรแล้วเพราะว่ามันมากเหลือเกินนี่ก็เช่นเดียวกันครับจิตใจของเราเช่นเดียวกันครับเวลาเรามีคือมีความคิดนึกมีอารมณ์มีความรู้สึกนานาประการมันก็ยากที่จะแยกออกอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์เราจะรักษาสิ่งที่ดีได้อย่างไรในการทำให้จิตใจสงบทำให้จิตใจมีสติต่อเนื่องมันก็เป็นการรักษาความสะอาดที่มีคุณค่ามากเพราะว่าถ้ามิฉะนั้นเราก็จะมันก็ยากที่จะเกิดความเข้าใจในตัวเองแต่ว่าเราจะทำยังไงดีในสำหรับผู้ปฏิบัติเราก็มีความควรมีความตั้งอกตั้งใจในการทำตัวเองให้มีสติอย่างต่อเนื่องการมีสติต่อเนื่องมันก็ต้องเข้าใจว่าที่เราปฏิบัตินั้นมันก็อาศัยทั้งกายทั้งใจเช่นเวลาเรานั่งนั่งสมาธิเราก็นั่งพับเพียบก็ได้นั่งคัดสมาธิก็ได้นั่งเก้าอี้ก็ได้แต่ที่สำคัญคือเราร่างกายของเราควรจะนั่งให้เที่ยงตรงแทนอีกอย่างหนึ่งเวลาเรานั่งสมาธิคือเวลาเรานั่งถ้านั่งให้ขาของเราคือบางคนเขาก็สามารถที่จะนั่งคัดสมาธิแผดก็ได้แล้วนะก็ได้นาตมาก็ทำไม่เป็นพยายามตั้งแต่บวชใหม่ๆแล้วพยายามมา40ไว้เลยถ้าจริงก็หมดความหวังมานานแล้ว ได้นั่งแล้วก็ถ้ามีอย่างพวกเราก็มีเป๊ะนั่งช่วยหนุนที่ก้นมันก็ทำให้สั้นหลังขึ้นมาเราถ้าเราคือสำหรับการนั่งเนี่ยบางคนก็นั่งอย่างนี้เพราะว่าคุ้นกันแต่นี้แหละนั่งกินข้าวไม่ใช่ว่านั่งสมาธิคือนั่งสมาธิควรจะเอาออกมาสักหน่อยคือจะได้ให้หัวเข่ามาลงเวลาหัวเข่ามาลงอย่างนี้อย่างหนึ่งก็ได้คือฐานจะมั่นคงแล้วก็เวลาขามันทับกันคือถ้าตรงนั้นนะถ้ามันทับกันนั่งนานๆนะมันก็จะเป็นจุดที่เกิดความเจ็บความปวดในแต่เวลาได้อยู่ต่อหน้ากันอย่างนั้นมันก็จะได้ไม่ทับกันเราก็จะได้คือเลือดลมก็จะวิ่งสะดวกเราจะได้แล้วก็การนั่งก็จะได้ค่อนข้างจะมั่นคงหรือถ้าหากว่าเรานั่งพระเพียบมันก็ควรจะมีเละคือพูดถึงสมัยก่อนคนไทยเราเกิดอยู่กับพื้นตั้งแต่แรกๆเนี่ยเดี๋ยวนี้คนไทยก็กลายเป็นฝรั่งแล้วมันก็ได้มานั่งเก้าอี้นั่งโซฟาแล้วเลยนั่งก็จะไม่สะดวกแล้วถ้ามาจำได้สมัยก่อนที่วัดนานาชาติต้นนี่
วัดสร้างมาก็แค่ปีสองปีสองปีอะไรอย่างนี้แหละแล้วก็มีพระองค์หนึ่งท่านก็ได้ขึ้นไปเชียงใหม่ไปอยู่กับลุงปู่สิมลุงปู่สิมมีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งคือท่านจะให้ทุกคนจะเป็นพระก็ดีเป็นโยมก็ดีให้นั่งคัดสมาธิแผดแล้วก็เลยพระองค์นั้นท่านก็กลับมาว่าให้ญาติโยมเรานั่งคัดสมาธิแผดนี่พวกพ่อออกแม่ออกผู้เฒ่าผู้แก่แล้วก็ปุ๊บปั๊บเขาก็จะมาก็ว่าอะไรมันจะยากเลยทำไมมันพิเศษอะไรแล้วมันธรรมดาเหลือเกินไรเนี่ยว่าเพราะว่ามันนังก็พื้นอยู่ตั้งแต่เกิดนะเลยมันก็ไม่ยากแต่สำหรับเรารุ่นหลังนะมันก็จะไม่เป็นอย่างนั้นเลยเราต้องสังเกตดูและหาอุบายที่จะให้มีความสมดุลในร่างกายเช่นเวลาเรานั่งก็ให้มีฐานที่มั่นคงถ้าอาศัยเปาะช่วยหนุนสักหน่อยมันก็ทำให้เพราะว่าที่เวลาเรานั่งร่างกายของเรามีความสมดุลคือจะได้สิ่งที่สำคัญคือสันหลังของเราตรงสันหลังของเราตรงพอบางที่เช่นเวลานั่งถึงจะนั่งคัดสมาธิแต่ถ้าหากว่าเช่นเวลาเรานั่งเหมือนกับตมานั่งกินข้าวเราสังเกตดูสันหลังของเราจะโค้งอย่างนี้มันจะทำอย่างนี้เวลานั่งอย่างนี้เอาอีกไม่นานมันก็จะมันก็ได้แต่เวลาเราสั้นหลังของเราตรงมันก็คือมันเปลี่ยนนิดหน่อยแต่มันก็ทำให้สมดุลในร่างกายหรือเวลาเช่นนั่งพระเพียบอย่างที่อาตมาเคยเห็นอย่างพวกแม่ออกบานพวงหวายคือตั้งแต่โน้นนั่งก็จะไม่ค่อยนั่งคัดสมาธิเท่าไหร่นั่งพระเพียบแต่ว่านั่งพระเพียบก็ไม่ได้บังคับสั้นหลังตรงแต่ทุกวันนี้คนก็ไม่คุ้นเท่าไหร่เรียกว่าร่างกายก็จะไม่ค่อยเรียบเหมือนแต่ก่อนนั่งพระเพียบมันก็จะเอ็นอย่างนี้มาสั้นไม่ค่อยตรงนะเลยเราต้องหาเวทีที่จะให้สั้นหลังของเราตรงเราก็จะไปเป็นการก็โดยไม่บังคับแล้วมันก็ธรรมชาติของร่างกายมันก็ยากตรงอยู่แล้วเวลาเราสามารถที่จะนั่งตรงมันก็ได้เลือดลมก็วิ่งสะดวกลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็จะคือมันจะปกติในลักษณะไม่บังคับไม่อึดอัดในลมหายใจเข้าก็จะมีความรู้สึกจากปลายจมูกลงไปถึงหน้าท้องลมหายใจออกจากหน้าท้องออกปลายจมูกก็จะเข้าสู่คือจะสายร่างกายทั้งหมดแล้วก็เวลานั่งเราก็ได้คือพยายามไม่ให้เครียดไม่ให้บังคับจนเกินไป อันนี้เป็นคือความจำเป็นของการสังเกตดูว่าความสมดุลของร่างกายเป็นอย่างไรเพราะว่าความเวลาเราได้นั่งอย่างเที่ยงตรงแล้วก็คือได้ไม่เครียดไม่บังคับจนเกินไปคือจะนั่งนานๆ นะก็สบายเลือดลมก็จะวิ่งสะดวกนะจะไม่เป็นคือไม่เป็นผาละสำหรับร่างกายเราเช่นเดียวกันเช่นนั่งเก้าอี้ถ้านั่งเก้าอี้เราก็ควรจะสังเกตดูนั่งเก้าอี้บางที่มันก็นั่งด้านหลังมาหรือบางที่เพ่ง
พ่งก็อันตรายมากนะพ่งสั้นหลังนะพระพุทธเจ้าคือมันจะไม่ได้สมดุลนะเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันก็หลับเอาอะไรเวลาเรานั่งเก้าอี้สำหรับนั่งสมาธิเราก็สุดขึ้นข้างหน้าสักนิดนะเพื่อไม่พิงแล้วก็นั่งเก้าอี้ที่ไม่ทำให้คือบางที่ขาของเรามันก็ควรจะบางที่ถึงพื้นถ้าไม่ถึงเราก็เอาเปาะข้างล่างนะเพื่อจะได้มันคงนะแล้วก็นั่งแล้วก็จะได้คือมันจะมีความสมดุลอยู่ในตัวการกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ให้เราภาวนาในลักษณะหรือในวิธีการที่คือซับสนจนเกินไปท่านทำให้มันง่ายๆลมหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวก็รู้ว่าลมหายใจออกยาวลมหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าลมหายใจเข้าสั้นลมหายใจออกสั้นก็รู้ว่าลมหายใจออกสั้นก็ไม่จำเป็นต้องทำให้มันเป็นเรื่องที่ซับสนจนเกินไปหรือมีมากเรื่องจนเกินไปการภาวนาเราก็ควรที่จะทำแบบเรียบง่ายเพราะว่ามันจะช่วยสนับสนุนให้จิตใจของเราภายในเกิดความรู้สึกที่เรียบง่ายมันง่ายอย่างปัญหาของมนุษย์เราก็ชอบมาเสริมมาเพิ่มเติมทำให้มันยุ่งมากเรื่องแล้วเลยมันก็วุ่นวายเราก็ดูลมหายใจเข้ากำหนดรู้ลมหายใจออกก็กำหนดรู้สังเกตดูมันยาวหรือมันสั้นมีความรู้สึกยังไงเวลาลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันก็คิดแค่นี้แหละไม่ใช่ว่าจะต้องทำให้มันน่าซับสนจนเกินไปยิ่งโดยเฉพาะในเวลาตั้งพื้นฐานเวลาเริ่มแรกของการฝึกจิตนะส่วนการที่จะพินิจพิจารณาหรือจะวิเคราะห์ในธรรมะอันนี้ก็เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนทำให้จิตใจสบายเสียก่อนทำให้จิตใจปลอดโปร่งเสียก่อนทำให้จิตใจรู้สึกสายสะอาดเสียก่อนเราที่หลังเวลาจะใช้การใคร่ครวญโดยหลักธรรมมันก็จะได้มีผลแต่ว่าหน้าที่เบื้องต้นคือควรที่จะทำให้จิตใจสบายทำให้จิตใจปลอดโปร่งทำให้สงบความสงบนี้ก็เป็นคือเป็นกำลังของจิตอย่างที่อาตมาเล่าให้ฟังว่าอย่างหลวงพ่อชาถ้าว่าความแข็งแรงของร่างกายมันก็อยู่ที่ว่าเราได้ออกกำลังกายได้ทำนี่ทำนั้นให้มากขึ้น เราจะได้แข็งแรงแต่ว่าความแข็งแรงของจิตใจอยู่ที่เราทำให้มันสงบเราทำจิตใจให้สงบทำให้จิตใจมีเรื่องน้อยในจิตนะจิตก็จะยิ่งแข็งแรงขึ้นเป็นเป็นส่วนที่เราต้องฝึกต้องหัดคือบางอย่างคือบางอย่างที่เราคือเราต้องฝึกบางครั้งเวลาเรา
คือมันเป็นเกี่ยวข้องกับโลกภายนอกแล้วบางทีเราต้องฝึกให้มันฝึกในสิ่งที่พิสดารหน่อยแต่เรื่องการฝึกในจิตใจคือจิตมันชอบพิสดารอยู่แล้ว ต้องฝึกให้มันเรียบง่ายเลยต้องฝึกให้มันฝึกให้มันสงบฝึกให้มีเรื่องน้อยในจิตอย่างนี้มันจะต้องอาศัยการฝึกการหัดแล้วเรากลับมาที่เรื่องง่ายๆลมหายใจเข้าก็กำหนดรู้ลมหายใจออกก็กำหนดรู้แล้วก็รู้แค่นี้ไว้ก่อนแต่ว่าที่เราทำมันก็ต้องทำอย่างว่ากับร่างกายกับจิตใจมันก็อยู่ด้วยกันถ้าลมเราก็นั่งเราก็ต้องสังเกตที่ท่านั่งของเราเพื่อได้มีคือไม่สร้างความเครียดในร่างกายไม่สร้างความย่อหย่อนในร่างกายก็พอดีแล้วเราต้องฝึกให้มันพอดีความพอดีของจิตใจก็ควรจะอยู่ที่ความคือความสงบปลอดโปร่งอันนี้พอดีนี่พอดีมากเลยต้องเราหัดไว้ฝึกไว้แล้วก็อาศัยร่างกายกับจิตใจในการเวลาเรานั่งเราก็ปฏิเสธว่าเราจะปฏิเสธว่าไม่มีร่างกายก็เป็นไปไม่ได้เลยเราก็ต้องอาศัยร่างกายแม้แต่ลมความรู้สึกของลมเข้าลมออกก็เป็นเรื่องของร่างกายเลยได้อาศัยการกำหนดรู้อยู่ที่ร่างกายเราจะรู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกเพราะว่าการสัมผัสของร่างกายเช่นเวลาลมเข้ามันก็สัมผัสที่ปลายจมูกเวลาลมเข้าคือท้องก็พองขึ้นมาเวลาลมออกมันก็ได้หยุบลงคือมันเป็นความรู้สึกของร่างกายแล้วก็สามารถที่จะกำหนดได้อาศัยร่างกายของเราแล้วก็พระพุทธเจ้าให้เราคือลมหายใจเข้าก็รู้ทั่วถึงร่างกายของเราเวลาลมหายใจออกก็รู้ทั่วถึงร่างกายของเราเราจะรู้สึกว่าร่างกายเป็นอย่างไรเพราะว่าลมเข้าลมออกคือส่วนหนึ่งที่เราหายใจเข้าลมหายใจออกนั้นมันก็เป็นธาตุตามธรรมชาติที่เราต้องอาศัยอยู่เช่นลมที่สูดเข้ามาลมที่ได้ปล่อยออกไปก็เป็นอากาศที่ล่อเลี้ยงร่างกายแต่ว่าอีกแง่หนึ่งที่เราเช่นยิงตัวเฉพาะในภาษาไทยหรือในภาษาบาลีก็เช่นเดียวกันคือลมเพราะว่าเช่นคำสัพท์ว่าอานะภานะสติภานะก็เป็นลมเข้าลมออกภานะเป็นลมแล้วก็เช่นเดียวกันคือมันเป็นสิ่งที่ให้ชีวิตเช่นเวลาเราสมาทานศีลภาวนาที่ปาตาคือเป็นสิ่งที่มีชีวิตเราไม่ตัดชีวิตของใครเลยสิ่งที่กำลังที่ให้ชีวิตกับเราสิ่งที่ให้กำลังของเรียกว่าลมพรานมันให้พลังมันให้กำลังแล้วเราก็สังเกตดูลมหายใจเข้าเวลาเราเอาความรู้สึกหรือความกำลังของชีวิตมันจะได้สารไปทั่วถึงร่างกายได้ยังไงเช่นลมหายใจเข้าลมหายใจเอาลมหายใจเข้าเช่นเราเอาลมพานมาทำให้มี
มีกำลังมีพลังกับร่างกายมีชีวิตมีกำลังพอที่จะนั่งให้เที่ยงตรงพอที่จะนั่งอย่างสมดุลสะดวกสบายได้เราเวลาลมหายใจเข้าลมหายใจออกเช่นบางที่เช่นเวลานั่งนานๆไปบางที่ลมจะมีความรู้สึกว่าแนบชาลองดูไอ้ลมหายใจเข้าเราก็เอาเหมือนกับเอาลมผ่านไปถึงขาที่มันแนบชาลมหายใจออกเหมือนกับเราเอาคือเรามาตั้งใจที่จะให้ลมสานไปทั่วร่างกายมันก็ทำให้การแนบชาอาการของการแนบชามันก็จะค่อยหายมันก็ได้บางที่เราไม่ได้สังเกตอย่างใกล้ชิดหรือบางที่มันเจ็บมันปวดที่ใดที่หนึ่งเช่นที่บางที่ที่หลังของเราบางที่เจ็บหลังปวดหลังเราก็ดูเอาลมหายใจเข้าลมหายใจออกเข้าไปสู่การเจ็บการปวดมันก็จะมันกับเราให้พลังให้กำลังคือกำลังลมที่ว่าเป็นมันก็เป็นพลังชีวิตลมหายใจเข้าก็เข้าสู่ที่มันเจ็บมันปวดลมหายใจออกเข้าสู่ที่เจ็บมันปวดมันก็ได้คือเราได้ดังสติไว้ดังผู้รู้เอาไว้เดี๋ยวมันก็ค่อยเปลี่ยนมันก็จะหายมันก็เป็นไปได้แหละมันไม่ใช่ว่ามันเป็นสิ่งที่เกินความสามารถของเราทุกคนแล้วก็ไม่ใช่ว่าแล้วก็ไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดอะไรเลยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่เป็นสิ่งที่เรามักจะมองข้ามและไม่ได้สายใจที่ว่าลมหายใจบางที่เราคิดแคบเกินไปเช่นว่าเราเวลาเราต้องลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็จะต้องเอาที่ปลายจมูกไม่ให้มีความไม่ให้มันกระดุกกระเดกเลยไม่ให้ความรู้สึกไปไหนนะแล้วก็ไม่ให้มีความคิดแทรกซ้อนเข้าไปนั่งลมหายใจเข้าลมหายใจออกเครียดลมหายใจเข้าก็เครียดลมหายใจออกก็เครียดเลยมันก็ไม่ได้สบายเลยนี้เราต้องรู้จักหัดฝึกตั้งความสนใจตั้งความการสังเกตทำยังไงจึงจะได้พอดีทำยังไงจึงจะได้สมบูรณ์ร่างกายกับจิตใจมันได้ภาวนาได้ปฏิบัติมันก็มันเองอาศัยกันมันสร้างความรู้ในตัวเองฝึกให้มีความชำนาญลมหายใจเข้าก็กำหนดรู้ลมหายใจออกก็กำหนดรู้ทำความสมดุลให้เกิดขึ้นทำความพอดีเกิดขึ้นลมหายใจเข้าก็สบายลมหายใจออกก็สบายนะแต่มันก็เป็นสิ่งที่เราต้องหัดไว้ฝึกไว้นะก็เป็นคือในแง่หนึ่งที่เราอาศัยลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันก็คือเป็นการภาวนาอาศัยสิ่งที่มีอยู่แล้วคือเรามีลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่แล้วแล้วก็เป็นสิ่งที่คือกำหนดแล้วคือไปไหนก็มีเราก็กำหนดได้อีกแง่หนึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่เราคือจะไปเกิดความยึดหรือความหลงว่าเป็นเราหรือเป็นของเราหรือเป็นของเราแล้วมันก็ยากมากใครจะคิดว่าโอ้นี่ลมหายใจเข้าเป็นของเราลมหายใจออกก็เป็นของเราแล้วแต่ว่าเป็นของเราโอ้แล้วออกไปแล้วทำยังไงถึงจะเอากลับมันยุ่งเหรอมันไม่มีใครคิดเนี่ยเพราะว่ามันเป็นของธรรมชาติแต่นี่ก็เช่นเดียวกันนะพูดถึงการฝึกให้เป็นผู้รู้ฝึกให้เป็นผู้ที่สงบ
ความการเป็นผู้รู้เป็นของธรรมชาติการมีความสงบเป็นของธรรมชาติการเป็นผู้มีปัญญาเป็นของธรรมชาติธรรมดาเราอาศัยสิ่งที่มีอยู่แล้วเราก็ได้แต่ว่าต้องทำให้มันเด่นขึ้นต้องทำให้มันรู้เรื่องขึ้นถ้าหากว่าเราไม่ได้รู้อย่างชัดเจนมันก็ไม่ได้คือไม่ได้ประโยชน์มันก็เพียงแต่ผ่านไปโดยไม่สังเกตแต่ว่าเวลาเราได้สังเกตตั้งผู้รู้ก็อาศัยของธรรมดาที่มีอยู่แล้วแต่ว่าจะเป็นประโยชน์กับเราได้จะเป็นสิ่งที่เป็นคุณมีคุณค่ามากสำหรับเราเลยเราอาศัยก็อาศัยของธรรมดาลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ก็เป็นเรื่องง่ายๆแต่มนุษย์เราทำสิ่งที่ง่ายบางทีก็ยากนะเลยก็ต้องฝึกต้องหัดเอาฝากเอาไว้เป็นข้อคิดในธรรมะสำหรับตอนเช้านี้แล้ว